ปัดไม่ดูครับเนี่ยครับซ้ายหมัดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับแหมไปติดบล็อกติดการแล้วดูนะครับจังหวะใช้ข้างดันกันครั้งยกที่3นะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดธนพัฒน์เสือแก้วสับมือชกครับต้องบอกว่า2ยกที่ผ่านมาค่อนข้างระมัดระวังตัวเลยครับเพราะว่าต่างคนต่างต้องการเข็มขัดแชมป์คาดเอวครับอาจารย์มาบนเวทีนะครับยก3ฝ่ายแดงมันหนักเทพเป็นเบิ้ลปรับแหมคืนนี้ขึ้นมานี่ต้องบอกว่าราคาไม่อยู่ประตักเทพนะ1954 118ตลอดนะละเอียดนะครับค่อนข้างระมัดระวังตัวพอสมควรครับราคาอยู่แดงหน้าเดียวเลยเพราะว่าเซียนมวยก็มีความเชื่อมั่นมาตัวเตี้ยก็จริงเสียเจ็บร่างแต่ว่าอาวุธมือก็ถือว่าแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับอยู่ในความมัดล็อกใส่ครับตามศึกแต่ว่าจังหวะนั้นไม่มีถึงตัววงหยับเมื่อเช้าที่ผมสัมภาษณ์สอบถามพวกเราเดียวคือลูกเขาโยนนะเขาโกลัวลูกเขาโยนในการสุดนี่ยังทำอะไรไม่ได้เขาก็ปัดเอาแทนด้วยครับสีกันไปสีกันมาครับโอ้โหนี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับใช้แบบนี้แดงประดับเทพโอ้ยเป็นแทงสองดอกรวมกระดูกแล้วไม่ต้องยกให้แดงแต่แทงมากนายประดับเทพนี่ซ้อมดีด้วยเลิกไป2ปีแล้วกลับมาชก2ไฟแล้วแพ้หนึ่งชนะหนึ่งมีไฟนี้ก็มีโอกาสได้มาชิงเข้มที่เดียวไม่หายไปนานแต่ว่ามีโอกาสได้ชิงเข้มถือว่าเป็นความโชคดีทั้งคู่โอ้โหได้ดอกนี้ไปแล้วเนี่ยอาจารย์เกมปัดติดตั้งแต่แพ้ต้องไปไปนี่โอ้เข้มได้โอ้เข้มก็เสียราคายังอยู่แดงตอนนี้วันนี้ก็น่าจะไปหลายช่วงตัวเลยยกสี่มวยไม่เอาอะไรเลยวันนี้ปราบศึกจบไม่มีลูกพุทธเลยท่องเที่ยวนะครับแทงไม่ได้เลยแทงตัวใหญ่ตัวใหญ่ทำไมได้ไหมตัวเล็กตีเล็กตีตัวใหญ่ยกสี่ฝ่ายแดงเทพรุ่นเจนรงค์นะครับเปิดตาสุดดูหลังตัวใหญ่มีเสียงโหยนะเลยทีโอ้ยโอ้ยมาไม่ได้เลยนะดูดิโอ้มันเหนื่อยแรงเลยซ้อมมาสองอาทิตย์โอ้ยเจ้าจับศึกเดี๋ยวโอ้ยโดนแทงแล้วติดตามได้ที่เพจซึ่งเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามออนไลน์ครับจริงจังประเด็นไม่ขึ้นแล้วกับติดท้ายเลยครับน่าจะไม่มีแรงดักรับจับทางรอโต้เลยครับวงในปราบศึกออกได้หาจังหวะนี้ไม่ได้หาเหลี่ยมนี้ไม่ได้ครับนี่นะครับสองนัดสองทิศกระเทียมยัดขวายิงต่อยิงต่อหน้าทางเดินไหมเป็นลูกคู่นะครับปราบศึกทำไมทำไมไม่ได้เลยโดนแทงชนะมาเป็นหนึ่งครับเอาเลยครับผมได้ด้านล่างเอาไว้ด้านล่างของเจนนรงค์ถือว่าประตักเทพครับประสบการณ์นี่ผ่านทั้งเนี้ยมาอย่างโชคโชนเลยครับทั้งภูธรแล้วก็นักมวยหมดยกที่สี่ครับเป็นความโชคดีของนักมวยยุคนี้สมัยนี้จริงๆนะครับอาชีพนี้ไปหลายยี่สิบเยอะทั้งนั้นแหละครับแสนห้าเหมือนเดิมมาหยุดที่มุมราคาเหมือนเดิมแต่ว่าทำไมไม่ได้จะเกิดขึ้นไหมโอ้โหมวยจริงเซ็นเหลือเชื่อจากการลงมือทำนะครับตำรามีให้กับทางด้านของปราบศึกนะครับเอาละครับแข้งซ้ายและดันออกไปครับประดักเทพหรือว่าเย็นอารมณ์สายจังหวะฉาบฉวยนะครับไม่แรกไม่มาท่าด้วยเป็นหนึ่งมือบนเนี่ยเดินนะครับโอ้โหเป็นหนึ่งของมวยจริงเซ็นเลยกินเลยอ่ะนะถึง140ปอนด์แจ็คครับเป็นเพื่อนครับเวลาครับปราบศึกมาแล้วครับเล็กสองครับศึกพิกเกต้านี่แสนบาทนะครับสดๆเลยครับอาวุธหนักไม่มีทีเด็ดหรือว่าเมืองการสูงสูงไหวประดักเทพเอาซ้ายหน้าเนี่ยครับสกัดการเดินแล้วก็ทำลายจังหวะไปในตัวด้วยครับใช้การนานเอาไว้ชิงเช้งนะครับใช่ครับรอการตัดสินจะเป็นทางการอีกครู่นะครับเนี่ยครับหลังจากที่ห้ามหันกันมาห้ายกเต็มนะครับก็เป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับนี่จากแดนสตอร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับประดักเทพนั้นชะอวดนครศรีธรรมราชครับส่วนทางด้านของนี่ผมให้4ตัวนะอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับหรือว่าทับเที่ยงนั่นแหละครับชาวใต้เขาจะเรียกว่าทับเที่ยงครับนั่นแหละครับพี่หมวดสีโอปอครับแต่ว่าต่อแล้วออกตัวสบายพวงมาลัยนี่ยกให้กับทางด้านของเจนรงค์ไปแล้วครับเจนรงค์เป็นนักชกที่ไอ้เจ้าฝาเป็นหนึ่งนะและผู้ชนะก็คือนักมวยทางด้านกลับมาอยู่ทางด้านบนประดักเทพปากบางสาขานะครับ
ชนะในแบบนี้กับฉันนะครับโอกาสนี้เรียนเชิญท่านพลโทอิสระวัชระประทีปที่ปรึกษาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและคุณนิธิกิมาวหานะครับหัวหน้างานมาตรฐานและติดตามประเมินผลกีฬามวยตรงข้ามได้เลยนะขัดเข็มขัดให้กับแชมเปี้ยนประเทศไทยคนใหม่ครับจบวันนี้ตรงข้ามได้เลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแชมป์ประเทศไทยคนใหม่ในรุ่นซุปเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์นะครับนั่นก็คือปาตักเทพปากบางคาข้าวขอบคุณครับเดี๋ยวเรา